ชาดก500ชาติชวสกุลชาดกว่าด้วยผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันวิหารทรงปรารภความอกตัญญูของพระเทวทัตพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็เป็นคนอกตัญญูเหมือนกันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนกหัวขวานอยู่ในหิมวันตประเทศครั้งนั้นราชสีตัวหนึ่งกินเนื้อกระดูกติดคอจนคอบวมไม่สามารถจับเหยื่อกินได้เวทนากล้าแข็งเป็นไปลำดับนั้นนกนั้นเที่ยวขวนขวายหาเหยื่อเห็นราชสีนั้นจึงจับที่กิ่งไม้ถามว่าสหายท่านเป็นทุกข์เพราะอะไรราชสีนั้นจึงบอกเนื้อความนั้นนกนั้นกล่าวว่าสหายเราจะนำกระดูกนั้นออกให้แก่ท่านแต่เราไม่อาจเข้าไปในปากของท่านเพราะกลัวว่าท่านจะกินเราราชสีกล่าวว่าท่านอย่ากลัวเลยสหายเราจะไม่กินท่านท่านจงให้ชีวิตเราเถิดนกนั้นรับคำว่าดีล่ะแล้วให้ราชสีนั้นนอนตะแคงแล้วคิดว่าใครจะรู้ว่าอะไรจักมีแก่เราจึงวางท่อนไม้ค้ำไว้ริมฝีปากทั้งข้างล่างและข้างบนของราชสีนั้นโดยที่มันไม่สามารถหุบปากได้แล้วเข้าไปในปากเอางอยปากเคาะปลายกระดูกกระดูกก็เคลื่อนตกไปจากนั้นครั้นทำให้กระดูกตกไปแล้วเมื่อจะออกจากปากราชสีจึงเอาจะงอยปากเคาะท่อนไม้ให้ตกลงไปแล้วบินออกไปจับที่ปลายกิ่งไม้ราชสีหายโรคแล้ววันหนึ่งข้ากระบือป่าได้ตัวหนึ่งแล้วกินอยู่นกคิดว่าเราจักทดลองราชสีนั้นดูจึงจับที่กิ่งไม้ณส่วนเบื้องบนราชสีนั้นเมื่อจะเจรจากับราชสีนั้นว่าข้าแต่พระยาเนื้อขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านข้าพเจ้าได้ทำกิจอย่างหนึ่งแก่ท่านตามกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่ข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนบ้างราชสีฟังดังนั้นจึงว่าที่ท่านเข้าไปอยู่ในระหว่างฟันของข้าพเจ้าผู้มีโลหิตเป็นพักษาหารผู้กระทำกรรมอย่าเป็นนิดท่านยังรอดชีวิตอยู่ได้นั้นก็เป็นคุณมากอยู่แล้วนกได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าหน้าติเตียนคนที่ไม่รู้คุณที่เขาทำแล้วผู้ไม่ทำคุณให้แก่ใครผู้ไม่ทำตอบแทนคุณที่เขาทำไว้ความกตัญญูย่อมไม่มีในบุคคลใดการคบคนนั้นย่อมไร้ประโยชน์บุคคลไม่ได้มิตรธรรมด้วยอุปการะคุณที่ตนประพฤติต่อหน้าในบุคคลใดบุคคลนั้นบัณฑิตไม่ต้องริษยาไม่ต้องด่าว่าพึงค่อยๆหลีกห่างออกจากบุคคลนั้นไปเสียครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนกนั้นก็บินหลีกไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่า
ราชสีห์ในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนนกในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนี้แล